ลับเข้าสู่คนมองฟ้ากันต่ออาจารย์มีคน SMS มาบอกว่าจัดหน่อยสิจัดขายอุปกรณ์การเรียนแล้วก็เสื้อผ้านักเรียนราคาถูกหน่อยให้เราจัดบรูสกายผมว่าในแผ่นดินไทยนี้ไม่มีของแพงเลยนะครับเหรอคะครับผมถ้าผมเป็นคนเชื่อในเรื่องของรัฐบาลค่ะนะครับถ้าเขาบอกว่าถูกเนี่ยมันก็ถูกนะครับจริงเหรออาจารย์เออจริงๆ เขาบอกว่าถูกมันก็ถูกนะครับค่ะพวกเราเนี่ยคิดไปเองแต่ทำไมเวลาเราคิดไปเองแล้วเขาค่อยเต้นตามแล้วเขาไปทำไอ้เรื่องของถูกทั่วอะไรถูกทั้งแผ่นดินหรืออะไรพวกเนี้ยไปทำทำไมนะครับถ้าคิดว่าของไม่แพงก็อย่าทำคุณจะไปกลืนน้ำลายตัวเองทำไมให้เหนื่อยอย่าไปทำครับค่ะเสียตัวเองเปล่าๆงั้นเดี๋ยวเราก็ถูกต่อต้านสิเนาะเพราะรัฐบาลบอกว่าของไม่แพงเดี๋ยวเรามาขายของถูกเขาประกาศตารัฐบาลในหนังสือพิมพ์ผมเพิ่งอ่านเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่พูดในเรื่องของรัฐสภาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าใครขายของถูกก็จะอะไรนะจะถูกข่มขู่ว่าจะยิงทิ้งแล้วพวกเราไปขายของถูกแล้วก็ถูกยิงทิ้งกันหมดสิครับเนี่ยยิ่งตอนนี้คนยิ่งร้องบอกว่าเสื้อผ้านักเรียนแพงนะคะครับก็ถูกยิงทิ้งกันเลยในระนาดผมว่าพึ่งพารัฐบาลดีกว่าครับรัฐบาลน่าจะประกาศว่าผักคะน้ากิโลละ2บาทผักอะไรกิโลเท่าไหร่เสื้อราคาเท่าไหร่มาม่าราคาเท่าไหร่ประกาศให้หมดเลยแล้วใครก็ตามที่ขายเกินราคาก็จับเข้าคุกให้รัฐบาลจับเข้าคุกเลยก็แค่นี้ก็จบสั่งง่ายด้วยนี่ใช่ไหมก็เป็นญาติกับผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยก็ทำสิครับเพราะว่าคุณควบคุมราคาให้มันถูกต้องใครขายแพงก็ถือว่าต่อต้านรัฐบาลแล้วก็ทำให้ประเทศชาติเดือดร้อนด้วย ผมว่าถูกต้องมากเลยนะครับเรื่องนี้อ๋อแหละค่ะเอาละค่ะมาที่ SMS กันต่อนะคะน่าจะทุกใจน่าดูเลยบอกว่าเกิดวันพุธที่14ธันวาคมพุทธศักราช2520เวลา 11:25 นอันนี้เป็นตัวเขานะอาจารย์แล้วก็ของแฟนเขาเนี่ยก็คือเกิดวันที่1มีนาคมพุทธศักราช2518ครับนะคะอยู่กันมา10ปีแล้วอยู่ๆเนี่ยแฟนมาขอเลิกก็เลยถามอาจารย์ว่าเขาใช้เนื้อคู่กันไหมต้องพูดก่อนนะครับคำว่าเนื้อคู่จริงๆแล้วเนี่ยมันแปลว่าสามารถแต่งงานกันได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะอยู่กันยืดยาวอย่างนั้นหรอใช่ครับใช่อ้าวเหรอคะเอาเนื้อคู่กันคือมีโอกาสได้แต่งงานกันแน่ใช่ครับมาเจอกันไม่ได้มาแต่งงานด้วยกันแต่โอกาสที่จะอยู่ยืนยาวไปจนถึงถือไม้ทองก็ไม่จำเป็นนะครับค่ะอ่ะยกตัวอย่างนะครับพระพุทธเจ้าค่ะนะครับพระพุทธเจ้าเองเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเมื่อชาติที่แล้วก็อยู่ด้วยกันมาใช่ไหมครับแล้วมาชาติปัจจุบันตอนที่เป็นพระพุทธเจ้าท่านก็ยังออกมาเพื่อมาบวชไงเห็นไหมก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดชีวิตนี่นะครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันคืออะไรนะครับสิ่งที่มันมีปัญหาก็คือว่านะครับในดวงบอกว่านะครับอันนี้มันตัวคุณเมื่อบอกว่าตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่ทำอะไรทำจริงรักจริงทุ่มเทแต่ปฏิกิริยาบางอย่างเนี่ยค่อนข้างจะแรงอย่างเช่นถ้าสามีอะไรทำอะไรให้คาใจเนี่ยอาจจะปลุกขึ้นมาคุยกันให้มันรู้เรื่องนะครับจริงใจครับแต่ว่าความนุ่มนวลอาจจะน้อยไปนิดนึงนะครับส่วนปัญหาของคุณก็คือคุณผู้ชายของคุณเนี่ยนะครับแฟนของคุณเขาเป็นคนที่ชอบความนุ่มนวลแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นคนเจ้าชู้อยู่แล้วนะครับอยู่ด้วยกันเนี่ยในบางครั้งแล้วเนี่ยถ้าคุณเปลี่ยนตัวเองให้นุ่มนวลทุกอย่างจะโอเคและคราวนี้ดูจากรูปก็จะเห็นว่ามันไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้นะครับเขาก็ตั้งใจที่จะไปเอ้าเหรอคะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในดวงคุณผมมองว่าในอนาคตคุณก็จะเจอคนใหม่ที่เข้ามาในชีวิตอีกนะครับการพูดจาพูดคุยกันและทำตัวเองให้ล่าเริงแจ่มใสของคุณจะทำให้มีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีมากกว่าะนะครับกับคนนี้นะครับถ้าคุณคบไปคุณก็คงต้องปวดหัวเพราะว่าในตั้งแต่ต่อไปนี้เขาก็จะเจ้าชู้มากขึ้นเรื่อยๆปล่อยให้คนอื่นรับกรรมแทนเขาแทนคุณดีกว่าครับค่ะนะอ้าวก็เป็นกำลังใจให้มีท่านนึงสอบถามมาไม่ตอบไม่ได้หรออาจารย์เพราะเขาถามบอกว่าวันจันทร์ที่30พฤษภาคมเดี๋ยวนะคะเขามีฤกษ์แต่งงานก็ถามฤกษ์แต่งงานนะคะอาจารย์คะถามบอกว่าเรื่องของฤกษ์แต่งงานนะคะเขาวันจันทร์ที่30พฤษภาคมปีพุทธศักราช2520นี่น่าจะเป็นวันเกิดของแฟนใน25เมษายนพุทธศักราช2509แฟนได้เกิดวันจันทร์ถามว่าเรื่องแต่งงานฤกษ์แต่งงานเป็นเรื่องละเอียดอ่อนครับเป็นเรื่องที่มีผลต่อชีวิตไปตลอดชีวิตไม่สามารถจะใช้เวลาแค่5นาที10นาทีในการหาฤกษ์แต่งงานให้คุณได้ค่ะเพราะฉะนั้นผมต้องขอโทษด้วยนะครับใช่ครับฤกษ์แต่งงานที่ดีสำหรับผมถือว่าเอาฤกษ์สะดวกนะครับหรือฤกษ์ที่คุณนับถือพระองค์ไหนก็ให้ท่านหาให้ก็แล้วกันนะครับดีที่สุดดีที่สุดแล้วมีโอกาสจะได้แต่งงานไหมคะเนี่ย
มีโอกาสได้แต่งงานอุ้ยเขาถามเลิกแต่งงานอยู่แล้วก็น่าจะมีนะครับดูให้เขาหน่อยเพื่อความสบายใจว่าจะได้แต่งงานไหมครับผมเอาบางคนไปหาเลิกมาก็ติดขัดนะอาจารย์ก็มีโอกาสแต่งงานครับในดวงบอกว่าการแต่งงานครั้งนี้เป็นการแต่งงานที่ใหญ่โตนะครับเพราะนั้นงบประมาณอาจจะบานปลายนะครับแล้วก็เป็นที่ฮือฮานะครับแล้วก็เท่าที่ดูจากดวงก็คงจะได้เงินช่วยการแต่งงานเยอะนะครับจะได้สบายใจครับผมครับเป็นการแต่งงานที่ราบรื่นที่ส่งผลดีส่วนเลิกแต่งงานก็ลองไปหาดูนะครับในดวงนี้บอกว่าผู้หญิงเป็นใหญ่ก็ให้เกียรติว่าที่ภรรยาให้เขาเป็นคนตัดสินใจก็แล้วกันครับค่ะนะก็มีความสุขเอาละค่ะเดี๋ยวไปรับต่ออีกหนึ่งสายรออยู่แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณชาลินีค่ะค่ะวันเดือนปีเกิดเลยค่ะ7 กรกฎาคม 07ค่ะค่ะต้องการถามเรื่องการงานค่ะตอนนี้ท่านจะการอยู่แล้วครับผมแล้วก็ค้าขายได้เลยแน่นอนถ้าต้องการจะเป็นอาชีพเติมค้าขายที่ดินเนี่ยจะมีโอกาสรุ่งไหมคะค้าขายที่ดินในดวงคุณเองนะครับบอกว่าคุณเป็นคนที่ทำอะไรก็ตามคนเขาเชื่อมั่นคุณว่าคุณเป็นคนเก่งคุณมีความสามารถสูงนะครับแล้วก็จาก อาชีพที่คุณทำราชการเนี่ยส่งเสริมคุณในเรื่องของการขายที่ดินนะครับผมว่าคุณค้าขายที่ดินได้ครับไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับเพียงแต่ว่าปัญหาของคุณมีเรื่องเดียวคือไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรก็ตามชีวิตคุณจะมีความเป็นนี่ที่เรียกว่าค่อยเป็นค่อยไป มันจึงไม่สามารถจะขายได้มากมายในช่วงแรกๆนะครับอาศัยเวลาสักพักหนึ่งมันจะดีขึ้นเรื่อยๆครับมันก็เสริมกับการเงินไปด้วยใช่ไหมคะอะไรครับก็เสริมกับการเงินไปด้วยใช่ไหมคะส่งเสริมครับดวงคุณเป็นดวงขยันทำมาหากินอยู่แล้วเป็นดวงหาเงินตลอดชีวิตนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ควรจะเอาเงินที่ได้เนี่ยไปซื้อทรัพย์สินไปอะไรไปด้วยนะครับค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะดวงนี้เป็นดวงมีเงินเก็บอยู่แล้วมีเงินเก็บอยู่แล้วไม่ต้องน่าเป็นห่วงมั่นคงนะคะอาจารย์มีราชการอยู่ก็ด้วยค่ะตอนนี้มีข่าวดีในเรื่องการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยผมว่าคุณมีโชคเข้ามาหลายอย่างนะครับสำหรับปีนี้ก็ลำบากมาหลายปีแล้วค่ะยินดีด้วยแล้วกันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคุณวิทย์อายุ50ปีแหมดิฉันก็งงกับ SMS ที่ส่งมานะบอกว่าคุณวิทย์อายุ50ปีต้องออกจากบ้านในปีนี้เพราะอะไรจะไปรู้เหรอครับส่ง SMS มาคุณออกจากบ้านคุณยังไม่รู้เลยแล้วคุณจะมาถามคุณอายุ50ปีต้องออกจากบ้านในปีนี้เพราะอะไรงงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวยังไงส่ง SMS มาใหม่แล้วกันเนาะคุณวิทย์นะเพราะว่าไม่ชัดเจนไปที่คุณกรค่ะเกิดวันที่29กันยายนพุทธศักราช2500ถามเรื่องการเงินแล้วก็โชคลาภครับดวงคุณเองนะครับเป็นดวงที่เรียกว่าชอบเสี่ยงโชคนะครับอยู่แล้วเพียงแต่ว่าดวงคุณเองเนี่ยมันบอกว่าเงินมักจะเสียหายอยู่เรื่อยๆนะครับดวงคุณช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เรียกว่าควรจะกลับไปช่วยเหลืองานทางบ้านหรือไปช่วยญาติพี่น้องนะครับน่าจะทำให้เรื่องการเงินมันคล่องตัวขึ้นแต่ยังไงก็ตามคุณเป็นคนที่เก็บเงินไม่อยู่หรือพอมีเงินแล้วก็จะหาวิธีใช้เงินออกไปเพราะนั้นก็ขอให้เอาเงินไปซื้อเป็นพวกที่ดินเป็นพวกไร่พวกสวนแล้วก็ทำเพื่อจะได้มีรายได้เป็นประจำก็แล้วกันครับไม่งั้นผมมองว่าอนาคตคุณลำบากครับค่ะมีอีกท่านหนึ่ง SMS มาถามนะคะบอกว่าชื่อวรัญญูเกิดวันที่18มีนาคมพุทธศักราช2519เกิดตอนเช้า 10:55 นาทีถามว่าควรจะทำธุรกิจอะไรดีคะอาจารย์คุณวรัญญูนะครับทำธุรกิจอะไรดีดวงคุณวรัญญูเองนะครับมันบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มนุษยสัมพันธ์ดีเป็นคนอบอ้อมอารีเป็นคนที่เข้ากับทุกคนได้ดีทำงานที่เกี่ยวข้องการดูแลหรือว่าเอาใจใส่คนอื่นหรือเกี่ยวข้องกับเด็กๆทำงานได้ดีอย่างเช่นมีหอพักอพาร์ตเมนต์เนอร์เซอรี่ขายของให้กับบรรดาเด็กๆพวกนี้ทำได้หมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งนึงที่ต้องระมัดระวังคือคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะขยันเป็นพักๆหรือว่าขาดแรงผลักดันตัวเองนะครับเพราะนั้นก็ขอให้สิ่งหนึ่งที่คุณจะทำได้ดีที่สุดคือธุรกิจของทางบ้านนะครับตอนที่คุณเด็กๆหรือว่าตอนที่คุณเริ่มโตเนี่ยทางบ้านทำอะไรคุณก็เอากลับมาปัดฝุ่นมาทำหรือว่าไปช่วยทางบ้านทำก่อนไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องพี่ป้าน้าอาอะไรแล้วคุณก็ค่อยแยกออกมาทำเป็นของตัวเองอันนี้จะทำได้ดีที่สุดครับ
ท่านต่อไปเลยนะคะ SMS นะคะคุณวรุณยุพาค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2526นะคะถามเรื่องคู่ครองคู่ครองค่ะนะครับดวงคุณวรุณยุพานะครับเป็นดวงของ working woman นะครับขยันทำงานทำการจนอาจจะไม่มีเวลาที่จะเลือกใครนะครับรวมถึงคุณก็เป็นคนที่ช่างเลือกด้วยนะครับคนที่คุณคบต้องดีต้องเยี่ยมต้องประเสริฐซึ่งมันก็เลยทำให้หายากนิดนึงนะครับในดวงบอกว่าตอนช่วงนี้คุณจะเจอกับผู้ชายที่เขาเป็นนักธุรกิจนะครับเก่งในเรื่องการทำงานนะครับอาจจะเป็นพ่อม่ายแล้วก็มีลูกติดนะครับเข้ามาซึ่งถ้าคุณเปิดใจก็อาจจะคบกันไปได้อย่างราบรื่นนะครับแต่ดวงคุณต้องการผู้ชายที่เพอร์เฟกต์อาจจะทำให้คุณไม่คบเพราะคุณรู้สึกว่าเขามีตำหนิภาระครับผมอ่ะก็อยู่ที่การตัดสินใจท่านต่อไปรออยู่ในสายแล้วคุณกัญญารัตน์หรือเปล่าคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะบอกวันเดือนปีเกิดเลยค่ะวันจันทร์พฤษภาวันจันทร์ที่15ค่ะ2510ค่ะต้องการถามเรื่องการเงินค่ะการเงินค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์ครับผมเอาละค่ะรอฟังเลยนะคะดวงคุณเองนะครับมันบอกว่าคุณเป็นคนที่ใช้เงินเก่งนะครับแล้วก็เป็นคนรักสบายแล้วก็เป็นคนที่มักจะต้องดูแลทุกๆคนเท่าที่ดูจากดวงแล้วก็บอกว่าคุณเป็นคนที่เงินทองไม่ขาดมือหรอกครับมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับชีวิตไม่เดือดร้อนเพียงแต่เนื่องจากว่าเราเป็นคนที่จับใจให้สอยเยอะนะครับมันก็เลยทำให้เราเครียดเรากังวลกับมันนะครับในดวงเนี่ยมันบอกว่าในช่วงของตั้งแต่เดือนนี้ไปนะครับคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่นะครับก็อาจจะทำให้เรื่องของสภาพการเงินคล่องตัวขึ้นครับผมครับค่ะก็ประมาณนี้นะคะค่ะขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะท่านต่อไปเลย SMS มาบอกว่าเกิดวันพุธกลางคืนปีมะเมียวันที่16ตุลาคมครับอ้าวไม่ได้สอบถามว่าจะถามเรื่องอะไรขอผ่านไปก่อนดียังไงส่งมาใหม่นะคะสำหรับ SMS ที่ลงท้ายด้วยหมายเลขโทรศัพท์2932อ่ะนะคะเดี๋ยวส่งมาใหม่แล้วกันค่ะแล้วก็ท่านต่อไปเลยนะคะเกิดวันพฤหัสบดีที่8เมษายนพุทธศักราช2514ถามเรื่องของโชคลาภการงานการเงินคุณนุชค่ะครับผมค่ะคุณนุชครับดวงคุณเองคุณจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยได้อะไรมายากนะครับแต่ว่ามันสูญเสียไปง่ายนะครับที่เป็นเหตุอย่างนี้เป็นเพราะว่าดวงคุณเองเนี่ยมักจะต้องเป็นดวงที่เรียกว่าต้องเสียสละเพื่อคนอื่นนะครับเพราะนั้นเรื่องการเงินคุณไม่ค่อยดีเลยนะครับมีหนำซ้ำคุณห้ามไปตกปากรับคำใครง่ายๆมันจะมีเรื่องของการเสียเงินมากขึ้นด้วยซ้ำไปนะครับดวงคุณถ้าจะแก้ไขดวงก็คือเวลาได้เงินมาปุ๊บเนี่ยขอให้คุณแยกบัญชีให้เด็ดขาดคือแยกเป็นส่วนๆเลยนะครับว่าเดือนนี้จะใช้เท่าไหร่ส่วนอีกส่วนนึงจะใช้อะไรแยกให้หมดครับถ้าไม่งั้นคุณจะไม่เคยมีเงินเหลือเลยครับผมอ๋อค่ะก็ต้องระมัดระวังกันนะคะครับผมค่ะมีคุณวรินทร์ทิพย์รออยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณวรินทร์ทิพย์คะค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะบอกวันเดือนปีเกิดเลยค่ะ13ธันวาคม2501ค่ะ2501ต้องการสอบถามเรื่องเอาการเงินกับงาน2อย่างค่ะการเงินแล้วก็การงานค่ะอาจารย์ค่ะครับผมในดวงคุณเองนะครับก็บอกว่าเป็นคนที่หาเงินเก่งนะครับแล้วก็เป็นคนที่มักจะต้องเป็นหัวหน้าแก๊งเป็นลูกพี่ใหญ่นะครับมีชอบเป็นคนน้ำหน้าถือตานะครับในดวงคุณในช่วงนี้นะครับมันบอกว่าจะมีเรื่องการใช้เงินเกินตัวงบประมาณบานปลายนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือต้องระมัดระวังในเรื่องของการกระทบกระทั่งกับผู้ใหญ่นะครับเพราะนั้นช่วงนี้ขอให้พยายามใจเย็นให้มากไม่งั้นก็สวดมนต์ไหว้พระจะได้ทำให้จิตใจมันสบายนะครับพ่อนบอกว่าคุณจะถูกยุหรือว่าจะหูเบาง่ายนะครับในช่วงนี้ครับผมเพราะนั้นระวังให้มากๆครับแล้วพอสักประมาณกรกฎาไปสถานการณ์จะดีขึ้นครับนะหนักแน่นนิดนึงนะคะค่ะค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ SMS รออยู่หลายเลยนะคะหลายข้อความเลยคุณอริยาเกิดวันพระหัสบดีที่13พฤศจิกายนนะคะเวลา 12:24 นนะคะบอกว่าเรื่องการงานถ้าตกงานจะได้งานอะไรดีๆไหมคือกำลังถามว่าตอนนี้เขามีโอกาสจะตกงานไหมแล้วถ้าตกงานจะได้งานหรือเปล่าเหมือนกับงานไม่ค่อยมั่นคงอะค่ะครับผม
โดยดวงคุณเองนะครับบอกว่าคุณเป็นคนเปลี่ยนแปลงยากเพราะนั้นถ้าคุณทำงานอะไรเนี่ยคุณก็ควรจะสมัครงานประเภทนั้นนะครับถึงจะได้งานง่ายคือหน้าที่ตำแหน่งไหนที่เราถนัดเนี่ยเราก็เป็นคนที่ไม่อยากจะเปลี่ยนอะไรง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตกงานแล้วก็ควรจะสมัครในตำแหน่งเดิมอย่างนั้นแหละครับผมครับซึ่งตัวเขาเองเนี่ยเป็นดวงของการเป็นลูกจ้างนะครับเป็นคนขยันเป็นคนมีความรับผิดชอบสูงแต่มนุษยสัมพันธ์ไม่ค่อยดีนะครับตอนนี้อยากให้คุณปรับเปลี่ยนในเรื่องมนุษยสัมพันธ์นะครับในความในเรื่องของความก้าวหน้าของชีวิตนะครับมันบอกว่าอันที่หนึ่งเราต้องเป็นคนที่ขอบคุณเป็นยิ่งขอบคุณเยอะยิ่งส่งผลดีในชีวิตส่วนอันที่สองก็คือรู้จักให้นะครับแล้วอันที่สามคือรักษาความแจ่มใสของตัวเองให้มากๆแล้วชีวิตจะก้าวหน้าตอนนี้เนี่ยมันบอกว่าอารมณ์ก็ค่อนข้างจะหงุดหงิดนะครับเพราะรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบนะครับมันก็เลยอาจจะทำให้คุณตกงานได้ถ้าคุณตกงานคุณจะตกงานยาวนะครับกว่าจะได้งานก็คงจะประมาณกันยาเพราะนั้นก็ขอให้อดทนให้มากๆนะครับค่ะอย่าเพิ่งเปลี่ยนงานจะดีกว่าจะดีกว่าครับค่ะถ้าอดทนได้พอถึงประมาณกันยาหน้าที่ตำแหน่งของคุณจะเลื่อนขั้นจะก้าวหน้าขึ้นครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าอดทนไม่ได้ไปหาเรียนต่อไปหาอบรมอะไรเพิ่มหน่วยงานส่งอะไรไปคุณขอไปนะครับหรือไม่ก็ไปวัดไปปฏิบัติธรรมเพื่อให้ใจเย็นนะครับจะได้มีความอดทนมากขึ้นเป็นกำลังใจให้นะคะคุณมีนค่ะคุณมีนสอบถามมาบอกว่าเกิดวันเสาร์ที่4มีนาคมพุทธศักราช2510นะคะสอบถามเรื่องการงานแล้วก็ความรักครับคุณมีนนะครับในดวงคุณมีนเองนะครับบอกว่าชีวิตคุณเนี่ยนะครับถ้าเป็นเรื่องของความรักเนี่ยมักจะต้องผ่านการคบหาแล้วก็เลิกบ่อยๆนะครับเพราะมันจะลงเอยได้ยากนะครับเพียงแต่ว่าพอเพราะว่าเท่าที่ดูจากดวงบอกว่าคุณมักจะเจอคนเจ้าชู้นะครับแต่พอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยคุณจะได้แต่งงานมีครอบครัวที่มั่นคงจากผู้ชายที่น่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือเป็นคนที่ทำงานกับต่างประเทศนะครับส่วนเรื่องการงานคุณตอนนี้กำลังเจอทางแยกคุณทำอะไรอยู่คุณอาจจะต้องไปรับผิดชอบงานอีกแบบนึงที่คุณไม่เคยรู้จักนะครับแต่คุณทำได้ดีครับมีความก้าวหน้ามีความสำเร็จอีกสัก SMS นึงนะเพราะว่าคงจะทุกข์ใจอยากจะให้อาจารย์ตอบจะได้เป็นกำลังใจด้วยเกิดวันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2489ปีจอถามว่าจะขายที่ดินได้ไหมคุณสิริพรค่ะตอบผิดนี่แย่เลยทุกข์ใจมากกว่าเดิมเลยนะครับถามว่าจะขายที่ดินได้หรือเปล่านะฮะในดวงบอกว่าที่ดินของคุณสิริพรค่อนข้างแพงครับจะถูกต่อรองราคาอยู่เรื่อยๆทำให้คุณสิริพรยอมรับไม่ได้นะครับขอให้คุณสิริพรเนี่ยไปปรับปรุงพื้นที่อาจจะเรียกว่าทำให้มันดูดีขึ้นนะครับมันจะได้สมราคาอ๋อค่ะไปดูทำให้ดูดีขึ้นหน่อยครับอาจจะไปทาสีรั้วไปทำอะไรให้มันดูดีนะครับไม่งั้นเนี่ยคุณจะถูกต่อรองแล้วคุณก็เลยไม่ยอมขายก็จะขายไม่ได้ในที่สุดนะคะโอ้โหหมดเวลาแล้วค่ะอาจารย์ SMS ที่ส่งเข้ามาต้องขออภัยด้วยนะคะตอบไม่หมดเดี๋ยวขอยกยอดได้ไหมเป็นสัปดาห์หน้ารู้สึกว่ามันเร็วทุกทีเลยเร็วทุกทีในการดูดวงค่ะก็มีโอกาสก็คงจะพยายามทยอยดูกันให้นะคะหลายท่านที่ SMS มาอาจจะดูได้ไม่หมดต้องขออภัยด้วยวันนี้เวลาหมดลงแล้วสำหรับรายการคุณมองฟ้าดิฉันนุชนาแล้วก็อาจารย์กามลแสงวงลาไปก่อนพบกันใหม่อาทิตย์หน้าขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ